แปลนน่าจะประกอบไปด้วยโครงสร้างฐานรากครับผมแล้วก็มีตัวระบบกรองเกียร์ไกด์188หลังคาเรือนเนี่ยใช้น้ำประปาของหมู่5ด้วยเรียนนายครับอย่างที่เคสที่ทางองค์การก็คือว่าการแก้ไขปัญหาที่เนี่ยต้องเดินใหม่ไม่ท่อต้องเดินใหม่ว่าข้อบังคับตรงโคนหมดแล้วตามที่ก็มีไม่ได้เลยขาดแล้วนั่นแหละนี่แต่จุดนั้นเพราะว่าเราต้องถูกดาใช่ไหมรุนแรงมันจะต้องดีกว่านี้ครับผมแล้วสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็เป็นเครื่องกรองซึ่งได้รับเขาเรียกว่าสิทธิบัตรนวัตกรรมต้องล้างไม่ล้างไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ไม่ได้ด้วยคือน้าลองดูดิท่านจะรู้ดีหรอกพี่อย่างนี้ณเวลานี้เนี่ยน้ำต้นทุนเนี่ยแค่นี้พอไม่พอครับไม่พอต้องเตรียมเงินก่อนครับตอนนี้เป็นสาธารณะแล้วครับไม่ใช่ที่ครับนี่ชาวบ้านรวมกันซื้อครับสามคนเพื่อนสนิทกันที่ที่เห็นให้ที่ชาวบ้านมาลงขันซื้อที่ขายถูกใช่ไหมเป็นสุขของชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าครั้งท่านเป็นนายอำเภอก็พัฒนาหลายพื้นที่นะครับแต่ในวันนี้ได้มีโอกาสมาครับการพุ่งกลางนาที่ไหนเนี่ยมันไปหมดครับพี่น้องครับเทน้ำชาใส่ลงไปมันสีอย่างนั้นเลยนะครับทั้งเดี๋ยวนะทั้งท่านผอ.เอาติดตั้งตรงนี้แล้วเนี่ยประโยชน์ได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ฝากท่านผู้ใหญ่บ้านไว้นิดหนึ่งว่าเราจะขยายแหล่งน้ำดื่มได้ยังไงผมพูดอย่างนี้หมายถึงเราได้รับอนุมัติใช่ไหมครับนะครับล้างแก้ปัญหาน้ำได้ละน้ำที่จะเอาไปใช้อุปโภคบริโภคใช้มาได้เลยครับซักผ้าก็มาได้เสื้อขาวชุดนักเรียนเด็กก็เสียหายได้แค่แก้ปัญหาในการล้างถ้วยล้างชามแล้วก็บางอย่างก็อาศัยน้ำบ่อที่แต่ละบ้านบนมีก็แก้คัดกันไปก่อนบางครั้งน้ำทางชนบทางก็มาก็ได้มาเต็มที่ครับผมเวลาอย่างนี้ทำยุทธไปเป็นอาทิตย์ละน้ำแบบวิจัยเลยเพิ่งมาได้2วันเป็นปล่อยน้ำมาได้น้ำเต็มซะแต่ต่อไปคิดว่าพื้นที่ตรงนี้คงจะพอสำหรับที่จะรองรับน้ำที่ใจหมู่บ้านเขาได้อาจจะต้องมีขยายพื้นที่ถ้าสมมติชนบทางมันปล่อยน้ำมันจะรอดเวลาแล้วก็ขาดลงที่ว่าคุณภาพของน้ำในการใช้บุปผู้บริโภคตอนนี้มีโอกาสอย่างเงี้ยที่ไปยื่นเข้ามาช่วยเป็นนวัตกรรมน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยประโยชน์ชาวบ้านเขาได้เยอะเลยครับซึ่งสามารถเอาไปอุปโภคและบริโภคได้ก็ถือว่าเป็นองค์นิมิตหมายที่ดีที่ทางรัฐบาลเล็งเห็นแล้วก็เข้ามาถูกที่ถูกทางเพื่อแก้ปัญหาหมู่บ้านเขาหมู่บ้านนางเหลียวหมู่4ตำบลบางหลวงเพื่อค้าขอขอบคุณมากเลยที่ทางรัฐเห็นความสำคัญของหมู่บ้านเขาต่อไปชาวบ้านก็จะได้น้ำแบบมีคุณภาพที่จะมาสามารถรองรับให้ตลอดปีครับผม